เช่นเดียวกับกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงสร้างความเข้าใจประชาชนให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของคอสช,อชอพันเอกถนัดพลโกสายเสวีเสนาธิการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1ทําการแทนผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารม้าที่1 ได้ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชนผ่านสื่อทุกขแขนงเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความเข้าใจในการที่จะนําเสนอข่าวสารสู่สาธารณชนไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศโดยขอให้สื่อมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยขอให้เสนอข่าวข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยโดยมีให้มีการสร้างความปลุกปัน่นปลุกระดมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขยายความขัดแยง้งบิดเบือนและสร้างความสับสนให้กับสังคมและมีการชี้แจงถึงภาพรวมของการทำงานของคอสชอว,ว่ากำลังเข้าสู่ระยะที่2ของรถแมพที่ได้วางเอาไว้ ในส่วนของสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นปัญหาการบุกรุกป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เช่นในพื้นที่อำเภอเขาค้อน้ำหนาวลมสักลมเก่าว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นจํานวนมากซึ่งทางด้านของพันเอกถนัดพลก็ชี้แจงว่าปัญหาการบุกรุกป่าขณะนี้ทางกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองผทหานม้าที่1จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกมาตรการ3ข้อคือหยุดยั้งไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมเอาคืนผืนป่าที่โดนบุกรุก และการฟื้นฟูโดยมาตรการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้